รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสหอยนางรมนี่คือแบบไม่ค่อยชอบรู้สึกว่ามันเป็นคืออาหารดิบเราจะไม่คุ้นชินอ่ะงั้นวันนี้เราเอาหอยนางรมมาทำแบบไม่ดิบไม่ได้ดีโอ้นี่ปื้มเลยนะถ้ามาแบบเนี้ยเราเอาหอยนางรมมาชุบแป้งทอดกรอบโอ้โหแล้วก็เอามาทำเป็นยำหอยนางรมกรอบไปเทดี้กินกันรสชาติแบบไทยๆเลยรสชาติแบบไทยๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเทดดี้และนานานะครับในรายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:00 นแบบนี้ล่ะครับโอ้เสียงคุณนี่ช่างน่าฟังจริงๆเฮ้ยจริงหรือเปล่าครับเนี่ยเออคุณลืมสโลแกนใช่ไหมครับไม่ใช่คุณไฟโตเป็นรายการสานสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆเมื่อก่อนเนี่ยเราจะแข่งกันทำอาหารครับแต่ปัจจุบันเราไม่แข่งกันแล้วไม่ต้องแข่งแล้วเพราะว่าความอร่อยเนี่ยคือเป็นอันดับหนึ่งเสมอครับแต่ว่าวันนี้นี่ได้ข่าวว่าช่วงนี้นี่ฮิตมากเลยอาหารทะเลอะไรแบบนี้ใช่คือคนไทยก็ต้องคู่กับของแบบเผ็ดๆร้อนๆนอกเหนือจากอาหารทะเลเนี่ยนะบางคนก็นิยมกล่องสุ่มกันมาพักนึงแล้วบางทีสุ่มไปสุ่มมาก็ได้อย่างที่ชอบไม่ชอบบ้างแต่วันนี้ไม่ต้องสุ่มเพราะความอร่อยของเราเนี่ยมาแบบจัดเต็มแน่นอนหมายถึงเปิดมาเป็นสุ่มไก่อย่างนี้ป่ะครับเล่นมุกอะไรครับเนี่ยคุณเท็ดดี้พามๆๆๆอ่ะต่อมาก็อย่างที่เท็ดดี้ปูมาว่าเป็นอาหารทะเลใช่ครับผมกุ้งปูปลาก็เยอะแล้วทำไงคุณเหมือนแบบคุณติดอ่ะคุณกุ้งตึ๊ดปูปลาแปลว่าจริงๆแล้ววันนี้ของเราคือหอยใช่หอยอะไรเอ่ยเป็นหอยนางรมอุ้ยหอยนางรมนี่คือแบบมันทานยากอ่ะปกติคือเขาแค่แบบปุ๊บๆก็จบเลยไหมคุณชอบทานไหมไม่ค่อยชอบรู้สึกว่ามันเป็นคืออาหารดิบเราจะไม่คุ้นชินกินได้แต่ถ้าแบบให้มาเยอะๆเกรงใจงั้นวันนี้เราเอาหอยนางรมมาทำแบบไม่ดิบให้เธอได้กินโอ้นี่ปื้มเลยนะถ้ามาแบบเนี้ยเราเอาหอยนางรมมาชุบแป้งทอดกรอบโอ้โหแล้วก็เอามาทำเป็นยำหอยนางรมกรอบไปเทดดี้กินกันรสชาติแบบไทยๆเลยรสชาติแบบไทยๆอ่ะฝังชุบกันดีกว่าครับอ่ะใครจะเป็นคนทำใครจะเป็นคนสั่ง1 2 3ไม่เป็นไรครับเมนูยำๆแต่คุณจะแบบอร่อยนะรสชาติถึงเครื่องนะได้แบบหอยต้องแบบไม่เหม็นไม่คาวนะแล้วแบบกัดปุ๊บอร่อยเดี๋ยวนะยำมันต้องแบบเป่ายิงชุบแพ้เนี่ยต้องเป็นคนทำอ๋ออ่ะโอเคครับโอ้ออเดอร์เหมือนตัวเองชนะเลยมาเมนูในวันนี้ขอเสนอยำหอยนางรมกรอบวัตถุดิบในวันนี้นั้นก็คือหอยนางรมครับที่จะนำมาทอดให้เหลืองกรอบและนำไปปรุงคลุกเคล้ากับน้ำยำจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับยำหอยนางรมกรอบเนี่ยพยายามคุณจะเริ่มจากตัวหอยนางรมก่อนใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะทอดคุณก็ต้องวอร์มน้ำมันแน่นอนเลยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องทอดนะครับต้องน้ำมันปาล์มตามมรกตนะครับสังเกตง่ายๆนะฮะฝาเขียวแบบนี้ครับทอดอะไรก็กรอบอร่อยครับโอเคเดี๋ยวเราอุ่นน้ำมันจนร้อนนะฮะด้วยความที่หอยนางรมเขาสุกง่ายมากเราใช้ไฟแรงๆทอดก่อนได้เลยกรึบๆแล้วยกเลยเฮ้ยนี่เคล็ดลับนะเนี่ยอ่ะเวลาทอดของกรอบเนี่ยนะคะเทดดี้เราก็ต้องใช้แป้งประกอบอาหารวันนี้เลือกใช้เป็นแป้งประกอบอาหารตราโกกินะคะคลุกแป้งแห้งคลุกไข่แล้วก็คลุกเกล็ดคืออะไรที่จะต้องชุบแป้งทอดเนี่ยบอกเลยว่าโกกิซองเดียวอยู่เลยอ่ะเกล็ดขนมปังเกล็ดโตๆนะคะวันนี้เป็นเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิอันนี้ก็คือจะมีเป็นเกล็ดขนมปังเพิ่มแบบ texture นะให้ได้เคี้ยวให้ได้เคี้ยวมันแบบเหมือนมีพื้นผิวที่แบบมันกรอบกรอบเพิ่มมากขึ้นอ่ะไข่ไก่สองฟองครับปฏิบัติเร็วๆคุณผู้ชมรออยู่คุณมาทางนี้ได้ยังไงเนาะอ่ะง่ายๆเลยนะฮะการที่เราจะชุบแป้งทอดเนี่ยอันนี้คือเป็นพื้นฐานว่าจะต้องชุบแป้งแห้งก่อนเนาะวันนี้เราก็เป็นแป้งประกอบอาหารโกกิแล้วก็ชุบไข่ไก่นะเดี๋ยวไข่ไก่เราตีพอแตกแล้วก็มาชุบเกล็ดขนมปังดังนั้นโฟลว์เราต้องชัดเจนหน่อยอ่ะโอเคตีไข่ไก่พอแตกครับน้ำมันร้อนยังคะร้อนแล้วครับเอามือจุ่มแล้วเอามือจุ่มแล้วนะทำไมคุณต้องแบบว่ามีแช่น้ำแข็งอะไรอย่างงี้ด้วยครับ
ก็อยากให้เขาสดไงคลุกแป้งแห้งนะคะเอาหอยใส่ลงไปเขย่าๆแบบนี้นะคลุกไข่ครับจากนั้นก็คลุกเกล็ดขนมปังโอ้โหพอแบบเกล็ดชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะมันดูน่ากินมากเลยนะเพิ่มพื้นที่ให้หอยนางรมเราดูชิ้นใหญ่ขึ้นด้วยจริงๆชิ้นนิดเดียวอุ้ยโอ้โหทำไมโยนแรงเหมือนแกล้งกันตกใจตกใจเอาแค่สีข้างนอกเนี่ยคือเหลืองทองถูกต้องเรามีเรื่องอยากเตือนอย่างนึงมันมีน้ำอยู่ข้างในมันจะกระเด็นนี่นี่ผมเอาสวยๆเนี่ยคุณรอแป๊บเดียวรอแป๊บเดียวรออีกแป๊บโอเคหนึ่งสองสามฟืบสีสันครับนี่ว้าวสีสันของหอยนางรมทอดกรอบนี่มันช่างน่าทานจริงๆครับจากนั้นก็นำหอยนางรมสดลงไปคลุกเคล้ากับแป้งประกอบอาหารตราโกกิจากนั้นก็นำไปชุบไข่ไก่ที่ตีพอแตกแล้วสุดท้ายก็นำไปคลุกเคล้าเข้ากับเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นก็นำหอยนางรมลงทอดจนเหลืองกรอบอันนี้แค่ลองกระทะนะครับของจริงนี่อยู่ช่วงหน้าช่วงหน้าครับกับยำหอยนางรมกรอบกับขั้นตอนของการทอดหอยนางรมให้กรอบนอกแต่ยังฉ่ำในจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้านะครับเนี่ยเกล็ดขนมปังชิ้นโตๆก็ทำให้ของเราดูน่ารับประทานสุดๆทุกๆความสำเร็จย่อมมีเบื้องหลังเสมอนะฮะทุกๆความสวยงามล้วนมีเรื่องราวคุณนี่มันจอมเพ้อเจ้อจริงๆเอาไปเรื่อยๆเลยดูเร็วเถอะเหมือนแบบไม่จบอ่ะให้เสียภาษาไทยโดยน้องยี่กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อื่นประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นราคา175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะสำหรับสายหวานมือใหม่หรือมือฉกาจที่เริ่มท้อกับการทำคัพเค้กทานเองที่บ้านเพราะไม่ว่าจะทำยังไงเค้กก็ไม่สวยไม่อร่อยเหมือนอย่างที่คิดวันนี้เราเลยรวบรวม5ข้อควรระวังในการอบคัพเค้กมาฝากค่ะระวังเค้กแห้งร่วนระวังเค้กไม่สุกระวังเค้กหน้าไหม้ระวังเค้กหดหรือล้นพิมพ์ระวังเค้กไม่อร่อยแต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากวันนี้เราจัดมาให้พิเศษกับฟรุตตามิน่าโกลเด้นคัพเค้กคัพเค้กเนื้อแน่นฉ่ำด้วยเครื่องปรุงที่ได้สัดส่วนและยังคัดสรรผลไม้ที่ได้คุณภาพมาผสมอย่างลงตัวอร่อยแบบไม่ซ้ำใครทั้ง6รสชาติโกลเด้นช็อกโก้โกลเด้นสตรอเบอรี่โกลเด้นบานาน่าวิทวอลนัทโกลเด้นมิกซ์ฟรุตโกลเด้นบลูเบอรี่สตรูเซลโกลเด้นพรุน1กล่องบรรจุ6ชิ้น6รสชาติราคาพิเศษเพียง485บาทแถมจะส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดสนับสนุนโดย Lobo ผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตสุดครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูยำหอยนางรมกรอบขณะที่ไปพักเบรกกันมาสักครู่ตอนนี้คุณเท็ดดี้และคุณนานาก็ได้คลุกหอยนางรมเพื่อเตรียมนำลงไปทอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลางั้นเราไปชมกันต่อได้เลยครับเนี่ยเกล็ดขนมปังชิ้นโตๆก็ทำให้ของเราดูน่ารับประทานสุดๆใช่ไหมทุกความสำเร็จย่อมมีเบื้องหลังเสมอนะฮะอ่านคำคมมาจากเว็บไหนล่ะครับเนี่ยคุณเท็ดดี้ทุกความสวยงามล้วนมีเรื่องราวคุณนี่มันจอมเพ้อเจ้อจริงๆเอาไปเรื่อยๆเลยดูเร็วเถอะเหมือนแบบไม่จบอ่ะสำหรับคุณผู้ชมที่เพิ่งเปิดมาดูไม่ต้องตกใจนะครับพี่น้องคู่นี้เขาพูดหยอกกันแบบนี้ประจำแหละครับรออีกชิ้นนึงจะได้พร้อมๆกันมานะชิ้นนึงอยู่นี่อ่ะขั้นตอนนี้ก็จะค่อยๆทอดให้ตัวแป้งนั้นเหลืองกรอบนะครับจึงตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมเอาไว้ครับ
น่ากินมากน่ากินจริงๆฮะมากมากเราจบแค่นี้ได้ไหมเราโรยผงอะไรสักอย่างไหมเออทำไมเราไม่คิดเมนูแบบนั้นแล้วจบเลยคุณฟังเสียงสิหลังๆผมเริ่มจับหลักได้ว่าคือพอใช่พอเราคลุกเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่ได้มีตัวเดียวนี่ในก้อนมันมีมากกว่าหนึ่งโอ้โหคุณมองผมช่วยขนาดนั้นเลยเหรอตัวเดียวผ่าดูไหมอ่ะถ้ามีตัวเดียวเท่าไหร่เดี๋ยวนี้คุณเล่นพนันเหรอเอ้ยกูคุณชี้ช่องให้ผมกลายเป็นคนเล่นพนันอ่ะน่ากินแบบนี้นะครับยังไม่จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาทำน้ำยำแซ่บๆกันดีกว่าโอเคครับช่วงหน้าครับกับยำหอยนางรมกรอบกับขั้นตอนของการปรุงน้ำยำให้แซ่บซีดถึงเครื่องจะเป็นอย่างไรนั้นห้ามพลาดครับเราก็จะใส่หอยของเราลงไปนิดหน่อยโอ้น่ากินมากชามนี้ทำตั้งนานนะคะเสิร์ฟ4ตัวครับคุณผู้ชมครับข้างบนเรามีท็อปปิ้งเพิ่มตกใจนะฮะร้านนี้อร่อยครับแต่ให้น้อยอย่าแซวกันแบบนี้สิครับคุณเท็ดดี้ทีเด็ดยังไม่หมดแค่นี้หรอกนะครับช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ปลาเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูปังปิ้งไส้ทะลักมาฝากค่ะใส่นมข้นหวานลงในภาชนะตามด้วยนมสดเกลือป่นเสริมไอโอดีนแป้งข้าวโพดละลายน้ำและน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้ตักสังขยานมลงในขนมปังปิ้งที่เตรียมไว้จัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้นะครับก็คือเค้กลำไยลูกเกดสีทองนะครับคุณผู้ชมโอ้โหน่ากินมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันเลยฮะหั่นให้ดูกันเห็นๆแบบนี้เลยนะครับเนื้อแน่นจริงๆตักขึ้นมา1ชิ้นแบบนี้เครื่องเยอะมากเห็นไหมฮะสีเหลืองๆอันนี้ลูกเกดสีทองเม็ดเบ้อเร่อเลยอันนี้ก็ลำไยเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันนะครับลักษณะตัวเค้กเนี่ยมีความแน่นความฉ่ำมากแล้วก็รสชาติเนี่ยกลมกล่อมมากตอนเราเคี้ยวเข้าไปเนี่ยเค้กนุ่มๆฉ่ำๆหอมเครื่องเทศนิดๆนะครับแล้วก็จะเจอกับลำไยนะฮะแล้วก็จะมีลูกเกดที่มีความหวานอมเปรี้ยวด้วยเรียกได้ว่าเป็นขนมที่ทานง่ายแล้วก็รสชาติกลมกล่อมกำลังดีเลยครับเค้กลำไยลูกเกดสีทองนะครับ1กล่องสีแดงสวยงามแบบนี้มีเค้กลำไยลูกเกดสีทอง4ชิ้นด้วยกันนะครับแพ็คอย่างดีซีลอย่างดีส่งตรงถึงบ้านเลยนะครับพร้อมโปรโมชั่นจัดส่งฟรีทั่วประเทศเพียงแค่450บาทต่อกล่องครับสั่งซื้อได้เลยตอนนี้นะครับที่ LINE @yingsakfood นะครับหรือว่า Facebook @yingsakfood เหมือนกันนะครับหรือว่าถ้าไม่สะดวกสั่งทางออนไลน์นะครับโทรมาสอบถามกันได้เลยนะครับที่026827644ครับสวัสดีค่ะนานานะคะมารีนาจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะเป็นเจ้าของเจลาโต้แบรนด์ฟรุตตามิน่าค่ะจุดเริ่มต้นในการทำฟรุตตามิน่าเจลาโต้ของเราเนี่ยเป็นสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาแล้วว่าเนื้อจะต้องเนียนละเอียดรสชาติไม่หวานที่สำคัญเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมของใบกัญชาทุกอย่างอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของคำว่าอร่อยมากอยู่เช่นเคยค่ะเจลาโต้ของเรามีทั้งหมด6รสชาติรสชาติแรกเป็นรสชาติที่ถ้าพูดถึงกัญชาคนจะคิดถึงขนมตัวนี้ก่อนเลยช็อกโกแลตกับกัญชามันเข้ากันได้ดีมากมีทั้งเนื้อช็อกโกแลตจริงๆมีซอสช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมากรสต่อไปของเราเนี่ยนะคะกาแฟรัมเรซินกาแฟรสชาติหนักๆ หน่อยเจอลูกเกดอมเปรี้ยวอมหวานมันกินต่อได้เรื่อยๆรสที่3เป็นรสพีนัทบัตเตอร์กับคาราเมลเป็นเนยถั่วคั่วใหม่ๆหอมๆใส่เลเยอร์กับคาราเมลซอสเป็นรสที่ทั้งมันทั้งหอมตัวที่4ของอานาเป็นชาเขียวแท้ๆแล้วเราคิดว่าแฟนๆที่ชอบทานชาเขียวน่าจะชอบทานมัทฉะตัวนี้ของฟรุตตามิน่าเช่นกันนะคะตัวที่5พีนาโคลาด้าเป็นเบสกะทิซอสสับปะรดทานรสนี้จะรู้สึกผ่อนคลายเพราะรู้สึกเหมือนเราอยู่ริมทะเลส่วนรสสุดท้ายเป็นมิ้นช็อกโกแลตนอกเหนือจากความอร่อยของมิ้นแล้วอ่ะช็อกโกแลตอ่ะเป็นช็อกโกแลตแบบอิตาเลียนเลยค่ะเป็นสตาร์เตอร์เทล่ามันเข้ากันได้ดีมากเจลาโต้อร่อยๆนะคะจากของคุณภาพเราทานยังไงก็อยากให้คุณทานของแบบนั้นถ้าสนใจอยากจะสั่งตัวฟรุตตามิน่าคานาบิสอาร์ติซันเจลาโต้6รสชาติ990บาทส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งสักฟู้ดค่ะคุณ26827644 0922658968
ช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโตะศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับเมื่อช่วงที่แล้วนั้นเราก็ได้นำหอยนางรมไปทอดกรอบเป็นที่เรียบร้อยและขั้นตอนต่อไปนั้นก็คือการทำน้ำยำแบบแซ่บซีดถึงเครื่องจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันต่อได้เลยครับยำหอยนางรมกรอบของเราอันนี้เสร็จไปแล้วส่วนหนึ่งคือกรอบจริงหอยนางรมของเรายำของคุณเป็นลักษณะแบบไหนฮะคือยำอันเนี้ยมันเป็นน้ำพริกเผาแล้วก็มีกะทิเค็มๆราดด้วยพูดถึงกะทินี่ขาดไม่ได้เลยนะครับใช่ต้องนี่เลยครับผมอัมพวากะทิแท้ 100% นะครับเขาคั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกเลยนะฮะมั่นใจขั้นตอนการทำของเราจะเป็นกะทิแบบหยอดหน้าเลยใช่ไหมฮะดังนั้นต้องข้นๆหน่อยดังนั้นเราต้องผสมกับแป้งเนาะแต่ก่อนอื่นใดนะฮะกะทิแท้ 100% ครับอัมพวาแล้วก็อย่าเพิ่งเปิดไฟใช่ไหมฮะอันนี้จะเป็นแป้งข้าวเจ้าเนาะโอเคเราก็ใส่ลงไปแล้วก็ด้วยความที่เป็นกะทินะครับแนะนำเลยจริงๆมีเกลือตัดรสเค็มนิดนึงจะอร่อยห่อเลยนะฮะเกลือป่นครับโอเคง่ายๆ3อย่างแบบนี้นะครับเราคนให้เข้ากันก่อนแล้วค่อยตั้งไฟนะฮะพอเข้ากันแล้วก็เปิดไฟครับเอานะครับต้องคนเรื่อยๆนะครับไม่งั้นจะไหม้เนาะแล้วก็รอจนคนได้ที่ปุ๊บก็ยกลงเลยครับของผมเสร็จแล้วนะเนี่ยคุณต้องดูจนกระทั่งสุกคือแป้งสุกอ่ะแป้งสุกคือเดือดตรงกลางนะเดือดตรงกลางโอเคครับถ้าไม่เดือดอ่ะมันจะกินเสร็จแล้วเป็นแป้งๆอ่ะได้ฮะยศเชฟยำของเราเนี่ยนะคะมี3รสแต่ว่ารสหลักๆของเราเนี่ยคือความหวานความหวานของเราวันนี้จะมาจากมีผลไลท์ชูการ์ค่ะอร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวหนึ่งช้อนแบบนี้จากนั้นนะคะน้ำพริกเผาน้ำพริกเผาเนี่ยเขาไม่ได้มีรสเผ็ดแต่เขาจะมีรสหวานแล้วก็มีกลิ่นหอมๆของน้ำพริกเผาเจ้าที่ชอบได้เลยน้ำมะนาวคั้นสดๆน้ำปลาแต่ละเจ้าเค็มไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะคนส่วนผสมยำอาจารย์ครับตรงกลางเดือดแล้วครับโอเคค่ะแบบนี้ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะยกองนะฮะต้องปิดไฟด้วยไหมฮะร้อนเลยได้ที่แบบนี้นะครับเดี๋ยวเรายกลงระหว่างนี้ก็คือรอน้ำยำของคุณเลยนะน้ำยำแบบไทยๆนี่บอกเลยนะครับว่าเด็ดแน่นอนแค่มองก็รู้แล้วครับว่าอร่อยเริ่มปรุงรสนะคะพริกขี้หนูซอยกวาดลงมาให้หมดสมุนไพรมีอะไรบ้างครับด้วยความที่มันเป็นของทะเลเนาะเราก็ต้องการดับกลิ่นคาวเขาด้วยสมุนไพรไทยใส่ตะไคร้ค่ะหอมแดงเฮอร์เบิลมากผักชีใบเลื่อยผักชีฝรั่งใช่ไหมฮะใช่ค่ะใบมะกรูดต้นหอมเหมือนเรากินแบบยำสมุนไพรอ่ะแล้วหอยนางรมที่เราทอดอ่ะใส่ลงไปนิดหน่อยแล้วก็ใส่ลงไปนิดหน่อยข้างบนเอาไว้ท็อปแล้วก็ตรงนี้เอาไว้ท็อปหน้านะคะเรามีสะระแหน่มีหอมแดงเจียวหอมแดงเจียวน้ำเปล่านิดหน่อยเป็นน้ำต้มสุกนะค่ะสะระแหน่นะคะช่อสะระแหน่แล้วก็พริกขี้หนูทอดตบตบไหมเดี๋ยวเขาเขย่าลงไปในเอาหอยลงไปคนคนคนเขาก็เป็นแบบนั้นแล้วเมื่อกี้ที่เท็ดดี้บอกว่าต้องตบสะระแหน่ครับถูกต้องเลยนะแต่ว่านึกว่าโมฮิโต้ไม่แต่คือเข้าใจป่ะว่ายังไงวันนี้เราก็คลุกเขาเราเขามีของแข็งๆอยู่แล้วก็อาจจะช่วยได้อยู่แล้วเนาะเราก็จะใส่หอยของเราลงไปนิดหน่อยโอ้น่ากินมากชามนี้ทำตั้งนานนะฮะเสิร์ฟ4ตัวครับคุณผู้ชมครับข้างบนเรามีท็อปปิ้งเพิ่มเองตกใจนะฮะร้านนี้อร่อยครับแต่ให้น้อยอย่าแซวกันแบบนี้สิครับคุณเท็ดดี้ทีเด็ดยังไม่หมดแค่นี้หรอกนะครับเนี่ยคือเวลาใส่ลงไปยำใช่ไหมคะเจ้าหอยนางรมของเราก็จะไม่ค่อยกรอบเพราะฉะนั้นเราก็มีออนท็อปเอาหอยนางรมใส่ท็อปข้างบนเพิ่มเพื่อให้ความกรอบมันยังคงอยู่กรอบกรุบกรับกรุบกรับอย่างนี้จากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะราดน้ำกะทิลงไปอุ้ยไม่บอกไม่รู้นึกว่ายำถั่วพูนะครับใช่มันมีความคล้ายกันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะปรุงรสของเราพริกขี้หนูนะคะเพิ่มรสชาติความเผ็ดร้อนใส่ลงไปให้รู้ว่าเออยำฉันเผ็ดนะดูสีขนาดนี้ไม่รู้ว่าเผ็ดก็จากนั้นสะระแหน่นะคะใส่สะระแหน่ลงไปน่ากินจังเลยสุดท้ายนะคะเพิ่มความกรอบให้ทวีคูณใส่นี่หอมแดงกะทิเราร้อนมากนะควันแบบใช่คือน่ากินมากอ่ะเมนูเนี้ย
เมนูง่ายๆนะคะยำหอยนางรมกรอบค่ะยำหอยนางรมกรอบเสร็จแล้วครับหอยนางรมที่ทอดจนเหลืองกรอบมีความกรอบนอกแต่ฉ่ำในและไม่ได้คลุกเคล้าเข้ากับน้ำยำรสเด็ดแบบไทยแท้ๆและน้ำกะทิข้นก็ยิ่งทำให้เคี้ยวเพลินจนหยุดไม่อยู่ช่างเป็นเมนูที่ทำง่ายและถูกใจคนไม่ชอบทานของดิบจริงๆต่อไปนี้นี่คือหอยนางรมนี่ผมไม่กินสดๆแล้วนะเป็นอีกหนึ่งไอเดียสำหรับการทานซีฟู้ดแล้วก็อย่างที่เท็ดดี้บอกค่ะเท็ดดี้ไม่ทานซีฟู้ดที่เป็นของดิบเพราะฉะนั้นเนี่ยคือทานแต่ว่าอาจจะไม่ปลื้มแบบนี้นี่คือโอ้โหกินตายเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอามาทอดกรอบๆแล้วเนี่ยนะคะก็ยังคงได้ทานซีฟู้ดอยู่ที่สำคัญก็เปลี่ยนจากของดิบเป็นของสุกได้ทานง่ายขึ้นด้วยครับผมสูตรดีๆเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับติดตามกันได้เลยนะครับพร้อมกับเท็ดดี้และนานาในรายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันครับค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:00 นทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูยำหอยนางรมกรอบเมนูที่เป็นไอเดียสำหรับคนที่ไม่นิยมทานของดิบๆยังไงก็ลองนำสูตรนี้นำไปทำทานกันได้เลยนะครับเอ้ยคุณไม่ทำอะไรเลยจริงๆผมรอคือให้ผมช่วยอะไรทุกอย่างอยู่ตรงนี้ผมรอทอดคุณก็บอกว่าผมไม่ช่วยอ๋อคือคุณรอทอดอยู่ถ่ายเก็บแล้วนะฮะช็อตนี้